ช่วงปลายยุคจ้านก๋วซึ่งตรงกับปี476ถึง221ปีก่อนคริสตกาลเป็นเหตุที่แผ่นดินจีนแตกแยกออกเป็น7แคว้นแล้วก็ทำสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจกันแคว้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตอนนั้นก็คือแคว้นฉินซึ่งมีผู้นำคือฉินอ๋องหรือที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นฉินสื่อหวงตี้หรือฉินซีฮ่องเต้ผู้รวบรวมทั้ง7แคว้นให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นปฐมจักรพรรดิองค์แรกของจีนการมีอำนาจและอิทธิพลของฉินอ๋องทำให้มีหลายคนต้องการที่จะเอาชีวิตเขาโดยเฉพาะบรรดาแคว้นที่เป็นศัตรูกับแคว้นฉินราว227ปีก่อนคริสตกาลแคว้นเยียนได้วางแผนลอบสังหารฉินอ๋องด้วยการส่งมือสังหารนามว่าจิงเคอเดินทางไปที่แคว้นฉินแต่ก่อนที่จิงเคอจะเริ่มแผนการเขาต้องการสิ่งของ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือศีรษะของฝานอี่ฉีอดีตแม่ทัพของแคว้นฉินแผนที่ของแคว้นเยียนและกริดอาบยาพิษแคว้นฉินนั้นต้องการตัวของฝานอี่ฉีเพราะเขาเป็นผู้ทรยศต่อแคว้นแล้วจิงเคอรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาจึงไปเจรจากับฝานอี่ฉีขอร้องให้ฝานอี่ฉีมอบศีรษะให้กับเขาเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับฉินอ๋องฉินอ๋องจะได้เกิดความไว้วางใจทางฝานอี่ฉีนั้นต้องการกำจัดฉินอ๋องอยู่แล้วประกอบกับเขาก็รู้ว่าสักวันเขาก็ต้องตายอยู่ดีเขาก็เลยปลิดชีพตัวเองอุทิศศีรษะให้ตกเป็นของจิงเคอเมื่อจิงเคอเดินทางถึงแคว้นฉินก็ได้เข้าพบฉินอ๋องพร้อมกับศีรษะของฝานอี่ฉีเมื่อฉินอ๋องเห็นดังนั้นก็รู้สึกประทับใจและไว้วางใจในตัวจิงเคอที่สามารถสังหารผู้ทรยศของแคว้นฉินได้จากนั้นจิงเคอก็กล่าวกับฉินอ๋องว่าแคว้นเยียนพร้อมสวามิภักดิ์ต่อแคว้นฉินพร้อมกับมอบแผนที่ของแคว้นเยียนให้กับฉินอ๋องแต่ระหว่างที่ฉินอ๋องกำลังดูแผนที่โดยไม่ระมัดระวังตัวจิงเคอก็นำกริดอาบยาพิษที่พกติดตัวไว้พุ่งเข้าไปเพื่อจะสังหารฉินอ๋องทว่ามันล้มเหลวเพราะฉินอ๋องไหวตัวซะก่อนแล้วก็ใช้กระบี่ตอบโต้สุดท้ายจิงเคอก็ถูกจับตัวได้แล้วก็ถูกประหารชีวิตเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับฉินอ๋องอีก5ปีต่อมาแคว้นฉินก็ทำลายล้างแคว้นเยียนจนราบคาบก่อนที่ปีต่อมาฉินอ๋องจะรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จ